สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิรันดร์ครับครับเมื่อนี้เขากลับมาตามต่ออาจารย์นิรันดร์ที่ได้ยินข่าวว่าทาให้มันหลุดมาโดดแล้วครับทาโอกาสที่ให้มันหลุดมามันบ่หลุดจักเทียเขาก็หลุดนี่ครับเขาก็หลุดมาครั้งนึงแม่นบ่แม่นๆเรียกถือยุคนไปตัดออกแม่นครับแต่ว่าที่จริงแล้วทาให้มันหลุดหลุดเพราะยังหลุดเพราะว่าคันหลุดก็คือเข่าเนี่ยนะเป็นโอกาสดีนี่มันรู้แล้วมันข่าวโลดเลขคำนวณมันเป็นลักษณะนั้นแต่เขาที่ตามหลายๆช่องมากตามหลายๆสำนักหลายสำนักนะหลายสำนักฝันกับแม่นอยู่งวดที่แล้วฝันเห็นกุ้งแบงเกิงน่ะเก่าหนึ่งเก่าว่ะดิเอาอีหลีนี่เนาะก็เลือกอะไรวะวันนี้ก็มานำแนวทางคือเก่าครับวันนี้มีความมั่นใจหลายไปไหนวันนี้หลังจากที่รุดไปแล้วงวดนึงงวดนี้ขึ้นฟ้าทีวันนี้คิดว่ามาแท้ละเลขอ่ะมาแท้ครับออกแท้ออกแต่ว่าจะสิออกตัวใดแม่นจะสิออกตัวใดเพราะว่าเลขมันก็เนาะมันก็หลายตัวเนาะโอ้ยก็สร้างว่าเนาะมันหลายตัวแต่ว่าเสียดายยุงงวดของขันเนาะโอ้ยฝันเห็นกุ้งคักๆเสียดายกุ้งเน่าเก่านึงเหมือนวันนี้ฝันไปฝันมาแต่เขาโอ้ฝันแม่นจังวันนี้ฝันเหรอที่ครับฮะฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่าเลขฝันคือจังบ่เข้ากับบ่เข้ากับสูตรบ่เข้าบ่เข้ากับเว้าสู่ฟังเท่ากันฝันแม่นฝันบ่ฝันว่าจังไหนฝันว่าได้ลูกน้อยฝันว่าได้ลูกน้อยแม่นเด็กข้าวลูกแดงๆเลยเนี่ยนี่แม่นก็เลยมาอุ้มไว้อุ้มไว้แล้วบัดนี้คิดได้คิดดีจังไหนบ่แนวในความฝันน่ะลูกน้อยแดงๆแต่ว่ามันเว้าได้มันเว้าได้เว้าได้มันวางได้มันว่า59ว่าซั่นบ่ก็เลยว่าเอ้าคือเว้าเป็นตาน้อยแท้นะในฝันได้บอกบอกก็เลยบอกว่าก็ซั่นบอกเลขพอดูก็เลยบอกยังบัดนี้311ว่าซั่นตอนนั้นก็ไปซื้อเลขเล่าว่ามันสิออกบ่ออกนี่ก็ได้เถอะนะ311ไปแล้วล่ะเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายค่ะอาจารย์เด็กน้อยผู้ชายครับแน่นเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายก็เป็นได้ครับเด็กน้อยแต่ว่าเลข11นี่ออกยากอยู่ตอน13ก็ออกยากแต่ว่าเลข31นี่ส่งคือแต่3มันเป็นไปได้1 3เป็นไปบ่ได้นะก็เลยว่าเออตะวันเลข3กับมาเข้ากับเลขเลขที่ติดอยู่ในสูตรตัวนึงอยู่เด้เลข3โอ้นั่นนะแต่วันนึงมันถึงบ่มาในสูตรอ่ะบ่มี1บ่มาเฮาก็บ่มาก็อย่าปล่อยดอกกันบอกว่า11แหมเอาสิคันซื้อ15ตีเจ้าเป็น5ตีเล็กน้อยน่ะเป็น1หมดแม่นบ่ของซั่นเอออย่าไปเชื่อมันต่อมันบอกเลขมันบ่ถูกดอก11เนาะคิดว่า11นี่คือสิบ่เปลี่ยนหรอกก็เปลี่ยนอาจสิเป็น31ก็เป็นไปได้เป็นไปได้กัน31เนาะคือมีตัวเดียวที่ว่าเล็งไว้สําหรับเลขแล้วก็ทางอาจสิเป็น1 3 1แม่นนั่นล่ะถ้าเกา3 1 3เป็นไปบ่ได้อีก1 3 1ได้ครับ1 3 1นะเอ้าบัดนี้เฮียที่ทาโดนแล้วบัดแบตสิเบิดแล้วว่าซั่น FC ว่าฮะลองเบิ่งในส่วนเลขวิ่งนี่กับว่าสำคัญบ่ค่อยคือกันงวดนี้วิ่งตัวใดมักวิ่งตัวใดบนวิ่งตัวใดล่างเลขวิ่งงวดนี้ได้5ตัวเดียวได้5ตัวเดียวครับคนโลเลยอ้าวสงวดคือยังมี2ตัวอยู่งวดนี้คือได้ตัวเดียวบ่ได้งวดที่แล้วมันมาชน2ตัวมันก็ได้2ครับแต่วันนี้มันได้5ตัวเดียวมันชน5ตัวเดียวครับมันมาหาแม่นได้5ตัวเดียว5ตัวเดียว5ตัวเดียวโอ้ก็สั่นมีเลขเด่นหนักแล้วคันว่ามีหาตัวเดียวเนาะครับมีเลขเด่นหนาจับตามองแล้วสำหรับงวดนี้วันต่อไปก็สรุปว่าเบื้องต้นเนี่ยหัวคลิปนี่ก็คือได้เลขฝันเขียนไว้นำนะติ๊กไว้ข่อยเด้อติ๊กไว้ข่อยในย่ำที่ใต้บอก FC ที่ได้นั่นเลขฝันบ่แม่นเอาเลขฝันนำเอาเลขฝันเขียนไว้น้อยนึงนี่เขียนไว้เดี๋ยวนึงว่า FC ได้เบิ่งนะถ้าเทียร์ลางคนฟังเฮาเว้าเพิ่นไปมันลืมนี่เอาฝันใส่นี่ซะไปฝันสามหนึ่งหนึ่งนี่ไปถ้าห้ามเนาะสามเอาสักนั่นแหละเอาเขียนหามไปเนี่ยเขียนหามไปเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งบ่หนึ่งสามหนึ่งแล้วเดี๋ยวโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวมันหามแล้วเดี๋ยวมันสีมาหามเปล่าบ้านมันเปลี่ยนไปได้เอาบางหนึ่งก็หามเด้บางหนึ่งหามมาหามเนี่ยบางหนึ่งก็ได้บางหนึ่งหามเก้าหนึ่งเก้าเด้วันนี้เกิดมีโอกาสเป็นไปได้มัน1 3 1ได้ป่ะนี่เลข11กะลักมาเหลืออยู่เด้อบัดนี้ก็มาเบิ่งบัดนี้มาดิสิแพ่นกล้องลงไปทางล่างนี่บัดนี้พูดแล้วไป10สิแพ่นกล้องลงไปเรา
ยอกเทศกาลในยูทูบเบอร์นี่นี่ว่าเอาเบิ้งไว้พี่น้องก่อนดิเบิ้งกันสดๆนี่ใส่ละยังหาก็ได้เลขวันนี้มีจักจุดครับเลขวันนี้เฮ็ดออกมาได้7หางเจ็ดหางครับเจ็ดหางนะแม่หางกับที่มีเจ็ดคู่เจ็ดคู่เริ่มเลยครับเริ่มจากตัวนิ่มเนาะว่ากับเดี๋ยวสิเริ่มจากตัวเด่นก่อนเนาะเริ่มจากตัวเด่นตัวใดเป็นร่องตัวใดเป็นเด่นกับเอาให้มันชัดเจนเพราะว่าง วดนี้ถือว่าไฮซ่าเนาะแม่ครับนี่ละน้ำไฮเด็กซ่ากับงวดนี้ก็คือไฮเราจัดตัวเด่นให้ความเรียบร้อยนะเด่นนี่เด่นนี่สิมีอยู่3คู่นะครับ3คู่มีหยังแน่เนาะเด่นกับสิมี59 59นี่ตัวใหญ่แล้วตัวเรียงตัวที่เด่นนะก็อยู่ตัวนี้แหละเด่นสุดชนกําลังวันพร้อมชนกําลังวันน้ําอีกครับเลขออกวันหยังเลขออกวันจันทร์ครับเลขออกวันเลขออกวันจันทร์นี่เลขกําลังวันสิมี937โอ้มี9มี3มี7 937อันนี้ชุดเด่นเนาะครับชุดเด่นมีอยู่3หาง3คู่ด้วยกันมี5 7มี7 9นี่ครับเป็นตัวเด่นเพิ่นลางคนมาซื้อเลขนะบ่ติด5กับติด7นี่เสียใจว่าซั่นงวดนี้เลขขยันดิครับบ่ซื้อเลขนะบ่ติด5บ่ติด7น่ะเอาเงินไปซื้อขนมกินทั้งเงินรถอย่าไปซื้อเลขเพิ่นวางซั่นซึ่งเพิ่นก็บ่คืนมามันออกตัวใดก็ได้นี่นะครับแม่นลูกผมเนาะฮะก็คือเด่นตอนนี้ก็คือเด่น59 57ครับ79ครับ79ตัวเด่นแล้วตัวร่องไหนที่นี่ครับตัวร่องนี่สิมีอยู่4หางนะครับตัวร่องมีอยู่4หางถือว่าเลขว่านี่หน่อยตัวนี้7นี่บ่ก็พ่อๆกันนี่ค่ะจับคู่พ่อกันกับงวดที่แล้วครับนั่นแหละจังว่าขัดมากพ่อขัดหลายมันเน้นๆหลายมันก็ขัดมาแต่ตัวบ่ถึงเนาะตัวถึงมันขัดออกซะ79เนาะนี่ก็สิมีเข้าสูตรลอกเนาะ2 3 2 3ครับผม2 0 2 0แล้วก็2 9ก็70โอ้ล่องไป4ชุดครับล่องไป4อ๋อเน้นไว้3ทั้งเบิดมีเกียรติตัวนี้7หางครับโดยมากเลขชุดนี้คันสูตรนี้เนี่ยคันมันออกมันสิออกตรงๆหรือมันได้กลับบ่ฮะกลับดิครับกลับนําแม่นมันสิมีกลับนะครับกลับแม่นแต่ว่าตามสูตรได้มั่งที่ครับคือเลขตามสูตรเนี่ยสูตรนี่มันสิบ่ฟิกว่าหลัก10หลักหน่วยครับได้สูตรเด่นมากสิบ่ฟิกเป็นหลัก10หลักหน่วยแต่ว่าก็คือติดได้นี่โอ้ติดอยู่ได้นี่เด้อครับติดได้นี่นะเฮากลับไปพิจารณาเบิ่งนะครับสิกลับกับ UFC ครับครับผมโอ้แต่ว่าเลขเห็นเลขงามหลายตัวแล้วเห็นเลขงามหลายตัวแล้วก็ทาเลขพญานาคแล้วมาประกอบกันนี่ทาเลขพญานาคทาเลขเซียนม่วนครับเนาะครับเซียนม่วนนี่บ่ธรรมดาม่วนเบิ่งนึงนี่ของเซียนม่วนแม่นบ่ของเซียนม่วนผมมาวิเคราะห์แล้วแม่นบ่เซียนม่วนเลขบ่ตรงกันม่วนทุกม่วนน่ะตรงกันเด้มาทุกม่วนนี่สิมาตรงกันครับเลขพญานาคแม่นบ่ม่วนที่ออก3ตัวน่ะแม่น3ตัวแต่ว่าม่วนเบิ่งนึงหั่นเลขเซียนม่วนบ่ตรงแต่ว่าบัดนี้มาจับตัวย่อยไหมถึงว่าเลข3ตัวนี่มาจับคู่2ตัวนะมาวินนะครับมาวินแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าตรงกันแต่9 119เท่านั้นครับเลขเชื่อนม่วนชุด3ตัวรู้สึกว่าสิติด1กับ9หลายหางมันเกือบทุกหางคุณบ่แม่นเกือบทุกหางสิ1กับ9ก็เลยมาวิเคราะห์เลข91มาแน่นอนทั้งส่วนในเลขพญานาคก็เน้นมา2ตัวนี่หางเดียวก็คือ1991เนี่ย91โอ้มันถือว่าบ่ธรรมดาเนาะครับวันนี้ก็ต้องตามต่อเสี้ยนม่วนอีกเพราะว่าต้องเที่ยวมาประกบกับเลขพญานาคแต่ว่าที่พลาดบ่ได้เลยก็คือในส่วนของเลข
อาจารย์นี่ละน้ำนี่ละคันได้รุดแล้วมาแน่นอนครับคันได้รุดแล้วมันก็สิมาบาดนี้สำหรับงวดนี้ตามที่แน่ๆอยู่นะครับแม่นคันได้รุดแล้วมาแน่นอนเนี่ยคันนอนมันสิเปลี่ยนสั่นคันรุดคือรุดงวดเดียวท่านน่ะครับรุดงวดเดียวงวดต่อไปก็มาคือเก่าแต่ว่าขันมาหลายหางจังสิเฮ็ดจังไดมันสิหน่อยลงผู้สิงบหน่อยเฮ็ดจังไดสิซื้อง่ายขึ้นสิลงทุนง่ายขึ้นครับสิมีเน้นย้ำให้อีกบ่บัดก็สิมีเน้นให้หน่อยๆบ่เบิ่งก็สิรอเบิ่งความฝันอีกรอบนึงครับคือจังงวดที่แล้วที่ปล่อยออกไปก็รอความฝันเนาะก็สิมาฝันว่าได้กุ้งนั่นล่ะโอ้แล้วนึงได้กุ้งวันก็ได้เล็กหน่อยซะโอ้ยมันคือต่างกันแต่กับเลขจํานวนแต่ว่าลองเบิ่งว่าจากนี้ไปความฝันมันสิมาแนวใดเพราะว่าบางทีความฝันเท่านี้ถ้ามันฝันบินแต่เป็นเลขเขาก็สิฮู้เด้ครับแต่ว่าชุดล่องที่จัดมานี่มันมีตัวนึงเนี่ยเมื่อเช้านี่ไปขอพรผู้พิบูลมาขอพรไปในลักษณะได้จุดทูบบ่เซียมซี่ครับโอ้เซียมซี่แมนงวดที่แล้วได้2925กับ19ขอผู้พิบูลกระถึงนั่นละงวดนี้19งวดนี้ได้20แม่มาเข้ากับเลขตัวนี้พอดีมั้ยนั่นสูตรที่ออกมานี่มั้ยโอ้นั่นตอนแรกเอาไว้ให้เป็นตัวร่องนี่ที่เฮ็ดไว้ตัวร่องแม่นเอาไว้ให้เป็นตัวร่องแม่มากําลังสิมาเขียนเพิ่มใส่ตัวเด่นบัดนี่อันนี้ก็ร่องไว้พิจารณาเบิ่งเด้อเพราะว่าผู้พิบูลนี่เพิ่นก็คือว่าเนาะเฮาชื่อเสียงดังความศักดิ์สิทธิ์ของเพิ่นเนาะเออเฮาศรัทธาเฮาศรัทธาเพิ่นก็ใช้ว่าบารมีเพิ่นนี่แหละแล้วตัวเด่น3ทางนี่อาจารย์แนะนํามักตัวใดหลายสุดตัวนี้เด้อตัว59นี่แม่นเพราะว่าตัววิ่งนี่คือเด่นตัววิ่งเด่นสุดมากนี่คือมัน5ตัวเดียวเนาะครับแล้วตัวร่องก็คือ57เนาะแล้วที่จังไดก็ติดไว้เนาะครับเนาะทางนั่งทาง FC เบิ่งก็คือเลข20อย่ามองขานเด้อนี่20นี่แม่นครับน่าจับตาแน่มขนาดน่าจับตาแน่มอ๋อ20แล้วก็3ไอ้ที่เสียงเซียมซีได้โอ้203ครับมันสิมี2อันนั้นบ่ครับอันแรกออกมาได้2โตคือ20แม่นๆครับเพราะอันที่3เพราะเพิ่นว่ามันเป็นเลข3โตบ่เนาะปู่ก็คือเป็นฮะเป็นเลข3โตก็ให้ตัวที่3มาแน่ว่าซั่นกัดสั้นไปมี3ตกก็ล็อกออกมาตัวเดียวมั้ยบ่เป็นคู่เด้เบอร์3นั่นเด้อแม่นครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น20แล้วก็3มาที่หลังนะครับกับลองมันบังเอิญมาเข้ากับสูตรที่เฮ็ดไว้นําก็เข้าก็ฝันนําดิล่ะ3แม่นก็เข้าก็ฝันนําเลข3 3ตัวเดียวเป็น31บ่เออเป็น31ดิบ่อ๋ออันนี้ก็แล้วแต่สิจีไปเนาะเออฮะเอาซ้ําตัวอาจารย์ไหนก็ให้พินิจวิจารณ์ซ้ำเบิ่งเด้อพ่อพี่น้องเด้อตัวเลขตัวเบอร์เสี่ยงเพิ่นก็ว่าเพิ่นมั่นใจละวันต่อไปแต่ว่าคันรับความจริงแล้วเป็นตัวเด่นตัวร่องยังใดๆทั้งสิ้นมาได้เบิดกูโตในส่วนของกล่องฉลากมาได้สุดโตฉะนั้นก็ให้ใช้สติดีๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของอาจารย์นิรนามเท่านั้นว่าเรามาตัวนี้เราก็ได้มั่นใจว่าเลขหน้าที่เป็นจังซี่ครับเนาะอันนี้คือเขาเจ้าเอิ้นว่าจังไหนเฮาเป็นความเชื่อส่วนตัวเฮานี่เขาเจ้าสิเอิ้นว่าจังไหนส่วนบุคคลบ่ก็สิส่งเพื่อส่งบุคคลตัวเองว่าจังไหนเส้นไผเส้นมันบ่ได้จังไหนนี่ล่ะเขาเจ้าว่าสิว่าจังไหนเอาสิสวัสดีครับ ครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนั่งจองกับนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นในส่วนอาจารย์นิรนามก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นให้ใช้สติดีๆก่อนสิลงทุนสําหรับงวดวันที่2พฤษภาคม2565ซึ่งตัวเลขตัวเบอร์นี่ก็ผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานเป็นตัวเนาะครับผู้บอกก็นั่งบอกอยู่นี่ล่ะฉะนั้นแล้วการที่พีชเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่มีถึงมีผิดธรรมดาสำหรับเลขคำนวณบ่ว่าสิเลขอาจารย์ใดก็แล้วแต่สำนักใดก็แล้วแต่ถ้าชอบก็จัดก็คัดก็พันเนาะครับผมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็
มียังเพิ่มเติมบ่ครับก็พี่เพิ่มเติมอยู่ครับถ้าเทือผู้อยากติดตามอยากติดตามแนวทางของอาจารย์นิรนามครับผมครับครับกับอาจารย์นิรนามกับมีช่องเนาะครับเนาะโอ้มีช่องแมนๆบ่ครับบ่เป็นคนมีโลกแล้วช่องคนมีโชคเออครับนะครับกับช่องคนมีโชคนะครับเนาะถ้าเกิดว่าอยากสิติดตามแนวทางเนาะครับแต่ว่าช่วงเน้นย้ำถ้าเกิดมีฝันดีกะกะสิมาสื่อสารให้กับทางหลายๆช่องนี่แหละที่อยู่ร่วมกันนี่แหละนะครับเนาะช่องยังนี่ช่องยังช่องแอร์บ่ฮึ่งหยังช่องช่อง YouTube ครับเออแต่ว่าช่อง YouTube คนมีโชคครับผมโอ้แปลว่าเพิ่นเฮ็ดช่องไว้นําครับเฮ็ดช่องให้แนวทางตัวเลขนี่นะวันต่อไปครับผมอืออ่ะอาจารย์ละกะฝาก FC รถบอกรถ FC เฮาก็เจอเพิ่นหยังรู้แนวทางตัวเลขของทางส่วนอาจารย์นิรนามก็ได้เนาะครับครับไปหาเพิ่นแวะไปหาเพิ่นได้ครับทั้งบ้านหลังเล็กๆเพิ่นพุ่นล่ะต่อไปก็สิขยับไปย้ายเป็นบ้านหลังใหญ่อยู่กันท่อนตัวเออเนาะเอ้าตามตัวครับผมคลิปนี้ก็จะรบกวนท่านนี่ละขอบคุณหลายๆครับครับครับ